ช่างทำผมชื่อดังจากทั่วประเทศ50ชีวิตร่วมมือกันจัดโครงการตัดผมปันน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมเพื่อพี่น้องชาวเหนือโดยมีสมาคมไทยบาร์เบอร์สมาคมช่างตัดผมจิตอาสาสมาคมช่างผมประเทศไทยและสมาคมช่างผมมืออาชีพแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นการจับมือกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือโดยเฉพาะช่างทำผมด้วยกันบรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจร่วมทำบุญดังกล่าวเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมตัดผมทำผมกันอย่างจำนวนมากไม่ขาดสายโดยมีทั้งการตัดผมชายทำผมผู้หญิงเลเซอร์จี้ไฝติ่งเนื้อโดยเป็นการนำเงินใส่กล่องตัดผมปันน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมพี่น้องชาวเหนือที่เตรียมไว้ตามกำลังบุญของแต่ละคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้โดยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องใส่เท่าไหร่ให้หยอดกล่องตามกำลังศรัทธาโดยเงินที่ได้ทั้งหมดเราจะจัดซื้อเป็นข้าวสารอาหารแห้งเพื่อไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและช่างผมที่ประสบอุทกภัยค่ะอันนี้เราคือโครงการตัดผมปันน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าช่างผมเราก็ช่วยหมดเลยนะครับวันนี้มีใครกับใครบ้างครับที่มาร่วมมีโอ้วันนี้มีอาการช่างผมดังๆมากไม่ว่าจะเป็นแชมป์ผมโลกแชมป์ผมโลกมีมา 2-3 คนเลยนะแล้วก็มีศิลปินนักร้องด้วยนะครับแล้วก็มีช่างผมระดับแนวหน้าของประเทศไทยกว่ากี่คนครับจำนวนทั้งหมดประมาณ50คนประมาณนะฮะประมาณ50คนแล้ววันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามาผลตอบรับเป็นไงบ้างครับพี่น้องก็ดีนะครับคนที่มาจากสายใช้สอยสำหรับที่ยุทธยาที่ธิพัฒน์เขาก็เล็งเห็นว่าเราทำกิจกรรมตรงนี้เขาก็มาใช้บริการของเราแล้วก็เราไม่ได้จำกัดว่าเขาจะใส่เท่าไหร่ก็ให้เขาหยอดกล่องนะแล้วก็มีกล่องให้เขาหยอดครับนะครับหลังจากทานะครับแล้ววัตถุประสงค์ครั้งนี้ถ้าเราจะไปช่วยคนอื่นเราจะช่วยในพื้นที่หรือว่าช่วยตลอดไปเป็นยังไงครับเราจะช่วยตรงไหนที่เขาจัดมีทำกับข้าวมีทำอาหารที่เอาขึ้นไปแจกจ่ายเราก็อาจจะไปแวะตรงนี้จุดนึงแล้วก็จะเลยขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้จุดนึงเราจะไม่แค่กลุ่มเดียวครับช่วยถึง